เราจะมาติดตามประเด็นเรื่องของการที่จะรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กตั้งแต่12ขวบขึ้นไปเลยนะครับครับผมวันนี้เราก็เชิญศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาร่วมสนทนาในวันนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์ธีรวัฒน์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับคุณเจยุคุณจักรเพชรครับครับอาจารย์ครับเรื่องของการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กตั้งแต่12ปีเป็นต้นไปที่ตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขกำลังประโคมข่าวกันอยู่นี่นะฮะอาจารย์มองว่าเหมาะสมหรือควรจะฉีดยังไงให้เด็กปลอดภัยครับครับแท้จริงแล้วนี่ควรจะต้องฉีดตั้งแต่2ขวบขึ้นไปนะครับจนกระทั่งถึงปิดช่องว่างทุกอายุเลยครับนะครับเหตุผลที่ควรจะต้องขยายในลักษณะแบบนี้นะครับเป็นเพราะว่าเด็กนั้นนะครับเด็กนั้นติดได้ง่ายเหมือนกับผู้ใหญ่ครับที่นักการมันจะติดได้ง่ายกว่าด้วยซ้ำนะครับจากลักษณะของกิจกรรมหรือพฤติกรรมประการที่สองเด็กนั้นนะครับถึงแม้ว่าถ้าหากว่าเราดูสถิติการที่ป่วยเจ็บหนักเข้าโรงพยาบาลจะเกิดขึ้นในเด็กที่มีโรคประจำตัวอยู่ก็ตามนะครับจะเสียชีวิตแต่ว่าต้องเข้าใจว่าผลกระทบหลังจากที่ติดเชื้อโควิดไม่ว่าจะเป็นอาการน้อยหรืออาการมากก็ตามผลกระทบนั้นนะครับมันกระทบกับการพัฒนาการของเด็กและในขณะเดียวกันที่เราเล็งอยู่ขณะนี้ก็คือเรากังวลเรื่องสมองก็คือการพัฒนาการทางสมองเพราะฉะนั้นเองคุณภาพชีวิตของเด็กนะครับในระยะหลังจากที่ติดเชื้อแม้ว่าจะเป็นติดเชื้ออาการน้อยก็ตามนั้นเป็นเสี่ยงจะมีลักษณะความเสี่ยงอย่างนี้30-60% ที่ซ้ำควรจะต้องฉีดทั้งหมดเลยตั้งแต่2ขวบขึ้นไปนะครับ2ขวบขึ้นไปก็อันนั้นเหมือนกับในคิวบาที่เขาคิดค้นวัคซีนเองใช่ไหมฮะแต่ผมไม่ทราบว่า2วัคซีนที่เขาใช้ในเด็ก2ขวบเนี่ยมันเป็นวัคซีนประเภทเทคโนโลยีการผลิตไหนครับอาจารย์ที่เหมาะสมครับที่เหมาะสมจริงๆแล้วเนี่ยควรจะนะครับทำแบบประเทศจีนก็คือเราใช้วัคซีนเชื้อตายนะครับซึ่งวัคซีนเชื้อตายนี้จริงๆแล้วนี่ก็มีประวัติศาสตร์ยาวนาน 60-70 ปีในการที่จะใช้ทุกอายุนะครับในโรคอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นในอย่างนี้วัคซีนเชื้อตายนี้เราถือว่านะครับเราถือว่ามีความปลอดภัยน่าจะมากที่สุดหรือว่ามากกว่าวัคซีนชนิดอื่นนะครับทีนี้ในวัคซีนเชื้อตายเหล่านี้นะครับเมื่อเราฉีดไปแล้วนั้นก็ต้องเข้าใจนะครับก็ต้องเข้าใจว่าความเก่งกาจเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้เก่งมากครับฉีดเต็มเหนียวนะครับเพื่อฉีด2เข็มเพราะฉะนั้นในกรณีนี้หลังจากที่เราฉีด2เข็มไปแล้วสิ่งสำคัญก็คือเราแน่ที่จะให้เด็กนั้นนะครับฉีดเป็นเข็มที่3ด้วยวัคซีนยี่ห้ออื่นนะครับทีนี้ในกรณีของวัคซีนยี่ห้ออื่นนะครับเนื่องจากว่าณขณะนี้อย่างที่ทางรัฐะนะครับจะฉีดไฟเซอร์ให้เพราะว่าคือตามคำแนะนำของฝรั่งก็ต้องไม่มีวัคซีนจะตายแน่นะครับก็เลยขยายขอบเขตให้เป็นอายุ12ถึง16ถึง18ไปแต่ทีนี้นะครับในกลุ่มเด็กก็จะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงอย่างสูงกับการที่เกิดแก้มเนื้อหัวใจอักเสบเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอายุอย่างอื่นแต่นั่นเองถ้าหากว่าเราคิดว่าเราจะปกป้องเด็กนะครับในกรณีอย่างนี้เนื่องจากเด็กโอกาสที่จะตายหรืออาการหนักแบบติดโควิดเฉียบพลันนั้นน้อยกว่าแต่ทีนี้ถ้าหากว่ากล้ามเนื้อหัวใจอักเสบอาจจะถึงกับเสียชีวิตได้นะครับหรือว่าจะมีผลในระยะยาวได้เราก็น่าจะหาอะไรที่มีความปลอดภัยสูงที่สุดอย่างนั้นมากกว่านะครับครับอ๋อแต่ว่าสมมุติว่าอาจารย์บอกว่าเด็กควรจะฉีดเชื้อตาย2ใช่ไหมฮะแล้วก็ไปบูสเตอร์อีก1เข็มแต่ในความที่เขาเป็นเด็กต่อให้เป็นตัวบูสเตอร์มันควรจะเป็นวัคซีนแบบไหนล่ะฮะเพราะว่า mRNA มันมีความเสี่ยงครับครับในกรณีที่เป็นบูสเตอร์นั้นคงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่จะต้องใช้ชนิดอื่นไม่ว่าจะเป็นแอสตราหรือไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาแต่กระบวนการฉีดนั้นนะครับเราตั้งเป้าไว้ก็คือฉีดด้วยปริมาณน้อยที่สุดครับแต่ด้วยวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนั่นก็คือได้ผลเท่ากันก็คือการฉีดเข้าชั้นผิวหนังครับแต่ในการฉีดเข้าชั้นผิวหนังยกตัวอย่างเช่นในกรณีของแอสตรานั้นนะครับเราใช้แค่0.1 ซีซีชั้นผิวหนังแล้วก็สามารถที่จะ
สร้างภูมิคุ้มกันที่เป็นภูมิคุ้มกันชนิดดีและในขณะเดียวกันนั้นในผู้ใหญ่นั้นนะครับเราฉีดไปหลายร้อยคนแล้วที่นำด้วยชิโนวัค2เข็มแล้วตามด้วยแอสตราเป็นแบบชั้นผิวหนังก็สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันกลับมาได้ดีสูงสุดนะครับและในขณะเดียวกันก็สามารถข้ามสายพันธุ์เช่นสายพันธุ์เดลต้าได้แล้วก็ที่นำเรียนให้ทราบตรงนี้นะครับก็ข้อมูลก็ตรงกันกับที่ประเทศจีนทำดังนั้นเองถ้าหากว่าเราฉีดชิโนแวคเข็มเดียวใช้ไม่ได้เลยเราต้องฉีดชิโนแวค2เข็มแล้วก็ตามด้วยเข็มที่3แต่เข็มที่3นั้นถ้าเป็นผู้ใหญ่ตรงนี้เองอาจจะทนมากกว่าเด็กนะครับคือในเรื่องของความปลอดภัยแต่ในเด็กนั้นนะครับจริงๆแล้วนี่ก็ควรจะฉีดเป็นชั้นผิวหนังหรือถ้าในผู้ใหญ่เองก็ควรจะฉีดชั้นผิวหนังเช่นเดียวกันเพราะว่าเราฉีดเหมือนกับวัคซีนมา1โดสเราสามารถใช้ได้เป็น5โดสเพราะฉะนั้นเราก็เผื่อแผ่ให้กับคนไทยคนอื่นๆที่อาจจะยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยด้วยซ้ำได้ใช่ครับแต่ว่าฉีดยังไงฮะมันต้องบอกคุณพยาบาลหรือต้องแจ้งยังไงฮะถ้าอยากฉีดแบบใต้ผิวหนังครับอาจารย์ตอนนี้นะครับปัญหาไม่ได้อยู่ที่คนฉีดครับครับเพราะว่าทางคุณพยาบาลเองนะครับก็คือฉีดวัคซีนเข้าชั้นผิวหนังในเด็กแรกเกิดก็คือเหมือนกับฉีดวัคซีน BCG หรือในกรณีที่เราฉีดดูว่ามีภูมิแพ้อะไรบ้างก็คือฉีดที่ท้องแขนนั่นก็คือฉีดเข้าชั้นผิวหนังเช่นเดียวกันแล้วก็ปัญหาอยู่ที่นะครับผู้ที่ออกกฎหรือว่าผู้ที่จะอนุญาตให้มีการฉีดก็คือทางการหรือรัฐเท่านั้นเองนะครับถ้าหากว่าเราสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ออกกฎออกระเบียบเหล่านี้ได้นะครับว่าแท้ที่จริงแล้วก็มีการใช้ไปหลายร้อยคนแล้วในผู้ใหญ่และในเด็กก็ตามประวัติศาสตร์ก็มีแล้วเช่นกันแต่ในขณะเดียวกันนะครับผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นกับชั้นผิวหนังนั้นก็คืออย่างมากก็คือมีตุ่มแดงบวมหรือคันแต่ว่าในเรื่องของอาการไข้ปวดเนื้อปวดตัวปวดศีรษะมีท้องเสียมีต้องหยุดงานหรือเข้าโรงพยาบาลนั้นนะครับเรียกว่ามีน้อยยิ่งกว่าน้อยนะครับหรือไม่มีเลยด้วยซ้ำนะครับครับอันนี้ต้องช่วยกันรณรงค์เพราะว่าอาจารย์ธีรวัฒน์ก็เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคสมองเพราะนั้นก็จะเป็นอีกท่านหนึ่งที่อยากจะให้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยบ้านเรานะครับสำหรับการฉีดใต้ผิวหนังเนาะจะครับเรื่องของการบูสต์เข็ม3แล้วครับที่ตอนนี้เห็นว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าคนบูสต์เข็ม3เนี่ยก็คือคนที่ฉีดซิโนแวค2เข็มจะได้บูสต์ตุลาส่วนใครฉีดแอสตรา2เข็มไปบูสต์อีกทีต้นปีหน้าเลยครับอาจารย์แอสตรา2เข็มตอนนี้นะครับเราไปบูสต์ต้นปีหน้านั้นอาจจะหวุดหวิดหรืออาจจะไม่ใช่ไม่รอดว่าชิดไปใช่ไหมกระชันชิดไปเพราะว่ามันน่าจะเนิ่นนานเกินไปนะครับแล้วก็ในจริงๆแล้วถ้าหากว่าฉีดชิโนแวคนั้นนะครับถ้าถึงประมาณเดือนที่2ถึง3หลังจากเข็มที่2ไปแล้วนั้นควรจะได้บูสเตอร์เลยแต่ถ้าว่าเป็นแอสตรานะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ3เดือนหลังจากเข็มที่2ส่วนไฟเซอร์นั้นอาจจะเก่งกว่าหน่อยนะครับอาจจะ3ถึง4เดือนครับเป็นครั้งครับจบแล้วผมไม่น่าได้ mRNA ทัน3เดือนแล้วเท่าที่ดูตอนนี้นะฮะเพราะเพิ่งฉีดเชื้อตายไป2โอเคทีนี้ครับกลับมาที่เรื่องของเด็กครับอาจารย์ถ้าเราจะนำการเรียนการสอนแบบออนไซต์กลับมาแทนออนไลน์ซึ่งตอนนี้ประสบปัญหาอย่างหนักเนี่ยนะครับในความคิดเห็นของอาจารย์คือจะต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อให้โรงเรียนในพื้นที่นั้นๆพร้อมที่จะเปิดครับครับก็คือในเรื่องของวัคซีนนะครับก็คือคงต้องฉีดให้เด็กทุกคนทีนี้ถ้าหากว่าเราฉีดแบบชิโนแวคแบบมาตรฐานก็คือเข็มที่1และเข็มที่2ห่างกัน1เดือนครับนะครับตรงนี้เองกว่าจะเปิดเรียนก็จะเนิ่นนานไปเพราะว่าถ้าฉีดชิโนแวคในลักษณะแบบนี้แล้วภูมิคุ้มกันที่จะขึ้นก็คือ1เดือนหลังเข็มที่2เพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะครับในเด็กนั้นก็คือเราบีบกระชับเข้ามาชิโนแวคนั้นก็คือฉีดเข็มที่1และเข็มที่2ห่างกัน7วันนะครับเพราะฉะนั้น
ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นนั้นนะครับก็สามารถที่จะเกิดขึ้นภายในระยะเวลาประมาณ14-30 วันหลังจากฉีดเข็มที่2ครับซึ่งในลักษณะตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนได้แต่ว่าการเรียนนั้นหมายความว่าทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งคุณครูที่สารศึกษานั้นนะครับก็ต้องฉีดเต็มเหนี่ยวแล้วเช่นเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันนะครับก็คือการคัดกรองการคัดกรองตรงนี้มีความหมายมากนะครับเพราะว่าชุดตรวจคัดกรองไม่ว่าจะเป็นที่บ้านแบบที่น้ำลายหรือว่ายางจมูกส่วนต้นหรือแบบที่ดูจะมีประสิทธิภาพขึ้นมาหน่อยก็คือแยงไปในจมูกด้านหลังถึงลำคอชุดตรวจทั้งหมดในบ้านเราในตอนนี้นะครับอาจจะเรียกว่าไม่ตอบโจทย์ดีเท่าไหร่เป็นเพราะว่ามีความไวอยู่สักประมาณ85-90% หรือน้อยกว่านั่นก็คือถ้าตรวจ100คนนะครับก็คือรั่วหรือหลุดไปประมาณ15 คนหรืออาจจะ20 คนตรงนี้เองก็ทำให้เราเข้าใจผิดว่าไม่มีเชื้อแท้ที่จริงแล้วก็มีเชื้อแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากว่าประเทศไทยเราไม่มีชุดที่ดีกว่านี้นะครับก็ตรงก็คือต้องหาชุดที่ดีกว่านี้นะครับ เพราะฉะนั้นเองเราก็คงต้องยอมรับว่าเราคงต้องมีการตรวจ อาจจะต้องทุก 2-3 วันโอ้เป็นต้นนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าพบว่าเป็นบวกแล้วก็หมายความว่าตามสืบสวนสอบสวนเด็กและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนหรือว่าคุณครูที่อยู่ในชั้นนั้นและในขณะเดียวกันการแยกตัวไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันหรือว่าในที่รับประทานอาหารนะครับในห้องน้ำห้องท่าต่างๆก็คงต้องแยกกันทั้งหมดเลยนะครับโดยถือว่าวัคซีนนั้นกันไม่ได้เต็มร้อยและกันตายไม่ได้เต็มร้อยเช่นเดียวกันนะครับชุดที่ตอบโจทย์กว่านี้ที่อาจารย์บอกตรวจทุกมันดีกว่านี้ราคามันประมาณชุดเท่าไหร่ครับอาจารย์ครับมันจะสูงกว่าที่เราใช้กันอยู่ไหมครับชุดที่ดีกว่านี้จริงๆแล้วนะครับมันจะมีการศึกษานะครับในคณะของทางการของเยอรมันครับนะครับชุดที่ดีกว่านี้นะครับก็จะมีระบุยี่ห้อไว้และในขณะเดียวกันก็จะมีระบุว่าสามารถที่จะตรวจได้ในเชื้อไวรัสปริมาณน้อยอยู่ในระดับเท่าไหร่แต่ชุดที่เราใช้อยู่ขณะนี้เราจะต้องมีจำนวนไวรัสค่อนข้างมากมหาศาลที่จะตรวจเจอนะครับซึ่งตรงนั้นเองก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์เพราะว่าเราทราบดีว่าถึงแม้ว่าเชื้ออาจจะน้อยก็ตามแต่ว่าเมื่อเข้าร่างกายมนุษย์แล้วนะครับเชื้อเหล่านี้เนี่ยยังคงมีความสามารถที่จะเพิ่มจำนวนได้เก่งกว่าธรรมดาถ้าเป็นเชื้อเดลต้านั้นอาจจะเก่งกว่าธรรมดาตั้งแต่300-400เท่าขึ้นไปครับฉะนั้นถ้าหากว่ามีเชื้อดูอาจจะเห็นว่าไม่มากนักตอนปล่อยออกมาแต่ว่าตอนปล่อยนั้นค่อนข้างปล่อยแบบเนิ่นนานก็มีกิจกรรมที่ต้องชุมนุมกันอยู่ไม่ใช่แค่3 นาที5 นาทีอาจจะ30 นาที40 นาทีเชื้อก็ลอยออกมาอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็ได้เชื้อสะสมเข้ามาอยู่ในโพรงจมูกลำคอเยื่อบุตาเยื่อบุหรือฝีปากมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนั้นเองก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับครับสุดท้ายพระอาจารย์อยากจะขอสูตรอาจารย์หน่อยฮะอาจารย์มีหลายสูตรเหลือเกินล่าสุดเห็นอาจารย์ออกสูตรกดดันสยบโควิดดับเครื่องชนให้ใน3 เดือนนี้จบต้องใช้สูตรไหนครับอาจารย์ครับสูตรสยบโควิดภายใน3 เดือนนะครับก็คือต้องใช้ทุกอย่างที่มีที่เราได้คุยกันเมื่อสักครู่ครับก็คือการคัดกรองแยกตัววัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเท่าที่จะหาได้แล้วก็สามารถข้ามสายพันธุ์อื่นได้และประการสุดท้ายก็คือวินัยยังคงต้องมีอยู่ตลอดถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งใน3 ข้อแล้วต้องทำให้เสร็จภายใน3 เดือนนะครับตรงนี้เองเราก็คงจะทำให้ยอดสูงของตัวเลขนั้นมันตกลงมาบ้างแต่ในที่สุดแล้วมันก็จะเป็นยอดโด่งขึ้นมาอาจจะโด่งสูงกับที่ผ่านมาด้วยซ้ำต้องมี3 อย่างพร้อมๆกันและในเวลารวดเร็ว3 เดือนนะครับโอ้ก็คือตรวจเชิงรุกให้มากรักษาให้เร็ววัคซีนมีต้องให้พร้อมฉีดใช่ไหมครับคุณหมอครับ
ครับถูกต้องครับรักษาให้เร็วด้วยแล้วตอนนี้ก็คือเพิ่มเติมนิดเดียวนะครับก็คือรับทลายโจรและยาฆ่าพยาธิที่ต้องให้ที่บ้านเลยก่อนที่จะเริ่มมีอาการด้วยซ้ำนะครับครับคือหมายถึงว่าทราบว่าผลเป็นบวกก็สามารถเริ่มทานยาฟ้าทลายโจรได้เลยถูกไหมครับครับหมายความว่าถ้าหากว่าผลเป็นบวกครับหรือถ้าหากว่าคนในบ้านหนึ่งคนเป็นบวกครับคนที่เหลือในบ้านทุกคนต้องเริ่มฟ้าทลายโจรแล้วก็เริ่มต้นด้วยยาฆ่าพยาธิเหมือนกับประเทศอินเดียทำแล้วทั้งประเทศในเรื่องยาฆ่าพยาธิแล้วก็สยบโควิดได้ภายในระยะเวลาเดือนครึ่งถึง2เดือนเท่านั้นเองทั้งประเทศนะครับอ๋อครับก็เป็นการผสมผสานระหว่างสมุนไพรกับยาในแผนปัจจุบันด้วยนะครับถ้าเกิดฟ้าทลายโจรเอามาอยู่ก็ต้องไปฟาวิพิราเวียต่อเลยครับอาจารย์ครับถ้า2สูตรนี้เอาไม่อยู่ก็ต่อด้วยฟาวิพิราเวียแต่ฟาวิตอนนี้รู้สึกว่าความเก่งกาจจะเริ่มน้อยลงมากนั่นก็คงต้องต่อด้วยยาฉีดก็คือเรมเดซิเวียส่วนโมนูพิราเวียนั้นนะครับที่ทางเยอรมันจะบริจาคให้ลักษณะการออกฤทธิ์ก็คล้ายกับฟาวิพิราเวียแล้วก็ที่จะได้มานั้นก็อาจจะได้มาไม่มากนักนะครับดังนั้นเองการรักษาเร็วที่สุดก่อนมีอาการนั้นจะสยบไม่ให้เขาทำให้เรารุนแรงขึ้นจนกระทั่งถึงต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ต้องใช้ยาแพงแล้วก็ต้องใช้แอนติบอดีที่เราต้องสั่งจากประเทศนู้นประเทศนี้มาประชาชนแพงจริงๆนะฮะยาพวกนี้นะครับครับผมวันนี้ต้องกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์ที่วันนี้ให้ข้อมูลแล้วก็สนทนาชี้ทางให้กับเราสองคนด้วยนะครับผมขอบคุณเป็นอย่างสูงครับอาจารย์ธีรวัฒน์ครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณอย่างสูงครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ